นี้จะไปกราบย่าโมเป็นพักๆเลยค่ะวันนี้ดีใจมากๆนะคะที่ได้มาถึงโคราชค่ะแล้วก็ได้เจอหน้าพ่อแม่พี่น้องเต็มอึดขนาดร้อนๆก็ยังอยู่ขอบคุณชาวโคราชที่สุดเลยค่ะจะมาบอกว่าเราท้อง7เดือนกว่าลืมไปแล้วล่ะเจอพี่น้องมารอขนาดนี้แรงมันมาแรงมันมาวันนี้เริ่มนั่งนะคะกระซิบบอกพี่ชายเบาๆว่าเอ้ยพิงหรือไม่พิงสบายหรือไม่สบายแต่พอเห็นหน้าพี่น้องเห็นกำลังใจได้ยินเสียงตบมือพรรคเพื่อไทยใจสู้ทุกคนค่ะขอเท้าความเล็กน้อยดิฉันเองนะคะทราบกันอยู่แล้วสมัยตอนที่60ปีมาแล้วค่ะผูกพันมากับชาวโคราชโดยเฉพาะอำเภอปักธงชัยค่ะเพราะว่าสมัยก่อนครอบครัวทางคุณพ่อคุณอานะคะมีร้านผ้าไหมทอไหมไทยชินวัตรอันนี้ใครเคยได้ยินบ้างยกมือหน่อยทอไหมไทยชินวัตรนะคะเป็นจุดเริ่มมาเลยเนี่ยตั้งแต่เป็นธุรกิจของครอบครัวสมัยนั้นทางคุณย่าค่ะก็มาถึงอำเภอปักธงชัยนี่แหละแล้วก็รับผ้าไหมไปขายตรงที่สุขุมวิทในกรุงเทพค่ะก็เรื่องนี้นะคะก็คุณพ่อเป็นคนเล่าให้ฟังตอนโทรคุยกันว่าจะมาโคราชมาอำเภอปักธงชัยเป็นที่แรกโอ้โหเรื่องยาวเลยค่ะทีนี้เล่าใหญ่เลยเอาผ้าไหมสวยมากอย่างนั้นอย่างนี้ดิฉันคิดจริงๆค่ะว่าถ้าพรรคเพื่อไทยได้เป็นรัฐบาลเมื่อไหร่นะคะเราจะต้องผลักดันในเรื่องของผ้าไหมของชาวปักธงชัยไปให้ไกลระดับโลกเลยค่ะอันนี้เข้ากับนโยบายซอฟต์พาวเวอร์ของเราค่ะคืออะไร1ครอบครัว1ศักยภาพ1ซอฟต์พาวเวอร์พี่น้องทำอาชีพอะไรกันอยู่แล้วก็ทำต่อไปค่ะแล้วก็ท่านเห็นคนใดคนหนึ่งในครอบครัวที่มีความสามารถไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำอาหารเต้นร้องเพลงเราจะสนับสนุนคนเหล่านั้นให้มีอนาคตให้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเพื่อหารายได้ให้ครอบครัวมากขึ้นเริ่มต้นที่ 200,000 บาทต่อปีค่ะและแน่นอนค่ะมาที่นี่ผ้าไหมโด่งดังอยู่แล้วโอ้โหยังไม่ต้องไปถึงการร้องเพลงเลยค่ะแค่ผ้าไหมนี่ก็มีโอกาสมากกว่าที่อื่นแล้วค่ะพี่น้องคะที่ผ่านมานะคะตั้งแต่ไทยรักไทยเราเริ่มต้นศูนย์เอาชนะความยากจนก็ที่โคราชเป็นที่แรกค่ะพอรัฐบาลของนายกยิ่งลักษณ์เราก็วางแผนเลยว่าเราจะทำรถไฟความเร็วสูงจบในปี2020ที่ผ่านมานะคะเราก็กะจะเริ่มที่โคราชนี่แหละเป็นที่แรกถ้าอยากจะพัฒนาอีสานโคราชก็คือประตูหนึ่งที่เป็นการเปิดเข้าภาคอีสานเพื่อเราอยากจะเห็นความเจริญของทั้งภาคอีสานค่ะแต่แล้วรัฐประหารก็เกิดขึ้นนะคะหยุดประเทศหยุดความเจริญของพี่น้องหยุดความกินดีหยุดดีอยู่ดีหยุดความมีศักดิ์ศรีของพี่น้องค่ะแต่พรรคเพื่อไทยทนไม่ได้แล้วเราต้องกลับมาทำให้พี่น้องกินดีอยู่ดีอีกครั้งค่ะเราเลยเห็นปัญหานะคะพี่น้องเรื่องใหญ่ๆเลยเรื่องที่ดินทำกินค่ะเราทราบดีว่าพี่น้องบางคนก็ยังไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองของครอบครัวใช่ไหมคะพรรคเพื่อไทยก็มี4ขั้นตอนง่ายๆค่ะที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องดีขึ้นอย่างแรกเลยเราจะพิสูจน์สิทธิ์ด้วยเทคโนโลยีค่ะเอาเทคโนโลยีเอาวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยพิสูจน์สิทธิ์อย่างเป็นธรรมแล้วก็ให้พี่น้องมีที่ดินทำกินอย่างยุติธรรมค่ะ2นะคะใครที่ยังไม่มีที่ดินทำกินพรรคเพื่อไทยจะจัดให้ค่ะ อย่างที่3ค่ะพี่น้องเราจะแก้กฎหมายที่ไม่ทำให้พี่น้องเนี่ยสามารถทำมาหากินได้อย่างสะดวกสบายเราจะทำแก้กฎหมายเพื่อให้อยู่ข้างพี่น้องให้ได้รับความยุติธรรมมากที่สุดค่ะส่วนข้อ4ค่ะที่ดินของรัฐผืนไหนที่ไม่ได้ใช้เราจะมากระจายให้พี่น้องได้มีที่ดินทำกินอย่างทั่วหน้าค่ะ
ตอนนี้ที่พี่น้องเจอกันทุกปีก็คือปัญหาของน้ำท่วมใช่ไหมคะคนโคราชเป็นหมื่นคนจะต้องลำบากเพราะน้ำท่วมทุกๆปีค่ะเราทราบเรื่องนี้ดีและเราก็คิดว่าเราจะทำพื้นที่กักเก็บน้ำของชุมชนให้พี่น้องเมื่อฝนตกลงมาก็ยังมีน้ำกักเก็บใช้แล้วก็หาทางระบายน้ำลงสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะพร้อมกับการยกถนนให้เป็นสะพานสาธารณะให้พี่น้องมีที่สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกสบายเวลาที่ฝนตกหนักลงมาค่ะเรื่องของน้ำท่วมมันเป็นเรื่องของฟ้าฝนก็จริงค่ะพี่น้องแต่เราสามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการจัดการที่ดีค่ะสุดท้ายนะคะใครเป็นชาวเกษตรกรยกมือขึ้นโอ้โหพักหนี้3ปีทั้งต้นทั้งดอกเอาไหมนอกจากพักหนี้ทั้งต้นทั้งดอก3ปีรายได้เพิ่มขึ้น3เท่าเอาไหมเยี่ยมนะคะพี่น้องเราจะทำให้สินค้าเกษตรราคาขึ้นยกแผงค่ะด้วยใช้3ดีดินดีน้ำดีเมล็ดพันธุ์ดีขายได้ราคาดีขึ้นมากค่ะพี่น้องคะพรรคเพื่อไทยอยู่มาได้ด้วยแรงสนับสนุนจากพี่น้องทุกๆคนค่ะและด้วยนโยบายที่ดีที่ทำได้จริงถ้าพี่น้องอยากให้นโยบายทั้งหมดที่ดิฉันได้กล่าวมาข้างต้นเป็นไปได้จริงฝากเพื่อไทยไว้ในอ้อมใจทั้งคนทั้งพรรคได้ไหมคะขอชาวโคราชทั้ง16เขตเลือกพรรคเพื่อไทยทั้งคนทั้งพรรคได้ไหมคะขอแรงอะไรที่โคราชได้ไหมคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะแพทองทานชินวัตรกับพี่น้องครับขอเสียงตบใจกันดังๆกันครับเลือกไปเลือกเลือกไม่เลือกตาไม่ตาส่งเสียงเพื่อไทยเลยสไลด์ความดังๆครับพี่น้องครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ